สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ username นะครับเป็นโปรตอสทุยเป็นเซิร์กสีแดงที่ฝั่งซ้ายบนนะฮะขออภัยนะครับพูดผิดได้อย่างไรอ่ะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณคนนี้นะมอสไกเซอร์จากแคลนรัมบ์นะฮะคราวนี้เล่นเป็นโปรตอสสีน้ำเงินที่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะอันนี้แหละโปรตอสถูกแล้วนะฮะหลังจากเกมที่แล้วที่เขาเล่นเป็นเซิร์กไปนะเราก็มาดูนะครับว่าเขาเล่นเป็นโปรตอสจะเป็นอย่างไรนะซึ่งคุณมอสไกเซอร์ตอนนี้นี่อยู่ลีกไดมอนด์นะฮะส่วนคุณยูสเซอร์เนมนี่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในลีกไหนเลยนะฮะไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นลีกนะไม่ได้เล่นลงแรงอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งคลิปนี้นะฮะแมชนี้อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าแอมฟิออนนะฮะแอมฟิออน LE นะครับผมโอเคฝั่งสีแดงตอนนี้ก็ลงเบส2อยู่นะครับอย่างขยันขันแข็งเลยนะเล่นแฮชแก๊สแล้วก็พูลนะฮะดูส่งแล้วสปอนนิ่งพูลมาโอ้โหสร้างไว้ไกลด้วยนะทำไมมาสร้างไกลตรงนี้ขนาดนี้ครับเนี่ยสร้างไว้เผื่อเปิดแมปใช่ไหมเนี่ยจะได้แบบรีวิวแมปแถวๆนี้ได้แบบนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆฝั่งสีน้ำเงิน โอเคลงเบส2แล้วนะฮะณจุดนี้แล้วก็มีการลงเกตเวย์ข้างๆรั้วลวดน้ำไม่ใช่ลวดน้ำจริงๆมันก็ลวดน้ำแหละนะลูกกรงประมาณนั้นแหละฮะตรงนี้นะครับไซเบอร์คอร์บริเวณนี้แล้วก็เหลือช่องไว้ตรงนี้น่าจะทำอะไรนะเกตเวย์ปะน่าจะวางเกตเวย์ปิดนะฮะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะของแมปนี้ก็คือถ้าคุณอยากขยายฐานมาตรงนี้คุณจะต้องพังรั้วเร่ตรงนี้นะโดยการเอาตัวเก็บเร่มาเก็บนะฮะถ้าเป็นฝั่งบนก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคุณสามารถลงเบส2แต่ตรงนี้ได้เลยนะก็อย่างที่เห็นนะครับจริงๆมันใช้เป็นวิธีการรอบโจมตีได้ด้วยนะเอาตัวเก็บแร่มาเก็บแร่แล้วก็สั่งกองทัพคุณมารอตรงนี้เก็บแร่เปิดทางเสร็จปุ๊บก็ลุยเข้ามาเลยนะประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำหรือเปล่านะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ฝั่งสีแดงนะครับขึ้นสปีดลิงแล้วนะกำลังมานะครับกดควีนมาก่อน2ตัวแต่ไม่มีเซิร์คลิงหรอฮะไม่มีนะจริงๆต้องกดเซิร์คลิงมาด้วยนะแต่รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเงินเขาจะไม่พอนะโอเคทามมิ่งอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะประมาณนี้ตรงนี้ว่ายังไงครับควีนก็กำลังจะออกมานะส่วนฝั่งสีน้ำเงินอู้ไม่ใช่เกตเวย์นะแต่ว่าเป็นสตาร์เกตนะฮะลงไว้ณจุดนี้นะครับทำการวอลบ้านนะฮะเจอสตาร์เกตอีกแล้วนะครับผมจะเจอแคริเออร์รัชมันเกมก่อนหน้านี้หรือเปล่าไหมก็ต้องมาดูกันต่อไปนะโอ้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเงาของไพลอนมันเป็นเงาแบบผลึกใสๆด้วยนะแต่เสียดายตรงที่มันแตกเป็นพิกเซลนะผมอยากให้เขาอัปเดตแก้กราฟิกตรงนี้หน่อยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือกราฟิกนะไม่ใช่ไม่เอาใหม่สิไม่รู้ว่าเป็นที่กราฟิกหรือเป็นที่แอนิเมชันหรือเป็นอะไรนะแต่ที่แน่ๆผมมองว่ามันเป็นบั๊กนะแล้วก็ยังไงโอ้โหโอเวอร์ลอร์ดก็โดนนะฮะเนี่ยโอเคแต่ตอนนี้เข้ามาแล้วแล้วยังไงต่อครับฝั่งสีแดงสตาร์เกตเสร็จปั๊บกดวอยเรมาก่อนฮะตามแบบฉบับเลยนะครับแสดงว่าเน้นไปที่การโจมตีโอเวอร์ลอร์ดณจุดนี้นะฮะโอเคนะครับในขณะเดียวกันฝั่งสีแดงก็ขยายเบส3แล้วนะครับคุณยูสเซอร์เนมนะฮะเรียบร้อยครับเบส3มาแล้วลงสปอร์ครอลเลอร์ไว้2จุดนะฮะก็คือจุดนี้กับจุดนี้นะครับนี่เบส1เบส2ตามปกติเลยนะตรงนี้ว่าไงครับเซิร์คลิงมาแล้วนะฮะ 3-4 ตัวนะครับมารุมแทะก้อนหินตรงนี้อยู่นะอมเช็คก้อนหินมันเป็นก้อนอิฐนะแล้วก็มีการขยายทำไมขยายคลิปมาฝั่งนี้ครับแปลกๆนะเนี่ยไม่เข้าใจยังไงโอเคตอนนี้โอเวอร์ลอร์ดแตกไปแล้วนะฮะเรียบร้อยสปายบล็อกด้วยนะครับนี่54ทับ50นะฝั่งสีแดงก็ดีนะครับเขากดโอเวอร์ลอร์ดมาเพิ่มอีก2ตัวนะทีเบส3เสร็จปั๊บว่าแต่ฝั่งสีแดงเขาจะเล่นยังไงฮะจะเล่นเซิร์คลิงอย่างเดียวหรือโอเคโรชวอร์เรนกำลังมานะตรงนี้มีการลงสตาร์เกตอีกแล้วแล้วก็โอ้ฟลิปบีคอนน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวนะคุณมอสไกเซอร์ผมพูดผิดหรือเปล่าช่วงต้นเกมที่ว่าเขาเล่นเซิร์กตาที่แล้วเขาเล่นโปรตอสนี่แหละขออภัยนะครับบางทีมันก็แบบสับสนนะช่วงนี้เป็นเบลอๆนะเล่นโปรตอสแล้วก็เล่นแคริเออร์รัชด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วตอนนี้เขาก็จะเล่นแคริเออร์รัชอีกครั้งหนึ่งนะดูทรงแล้วนะครับโอ้แล้วตรงนี้ว่าไงครับโอ้เรเวลชั่นนะครับเสร็จปั๊บรีคอลกลับบ้านเลยนะเห็นหมดเลยนะครับโรชวอร์เรนแฮชเชอรี่กำลังขึ้นแลนะฮะแล้วยังไงวาร์ปมาตรงไหนรีคอลกลับมาน่าจะแถวนี้แหละB2 นี่ไงมีการลงสเตซิสวอร์ดไปด้วยนะฮะเป็น
สิ่งก่อสร้างใช่ไหมผมจำไม่ได้ว่ามันติดแท็กสิ่งก่อสร้างหรือเปล่านะรู้แต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ทำสตันนะฮะตอนนี้ฝั่งสีแดงก็วิ่งมาไม่เจออะไรเลยนะครับเรียบร้อยสตันไปหมด4ตัวเลยนะฮะโดนสเตซิสไปนะครับผมอันนี้บอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูนะฮะหรือใครที่ไม่รู้นะครับยูนิตที่โดนสเตซิสอย่างเงี้ยจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะและไม่สามารถที่จะถูกกระทำใดๆได้เลยนะคือสกิลก็ไม่โดนดาเมจก็ไม่โดนนะประมาณนี้แต่พอหมดปุ๊บก็โดนยิงได้ตามปกตินะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงครับมีสตอกเกอร์ยืนกันบ้านไว้ได้อยู่นะคือตอนนี้เอ๊ะฝั่งสีแดงเขาเห็นหรือยังว่าขึ้นแคเรียร์โอเห็นแล้วนะฮะจังหวะนี้จำเป็นที่จะต้องขึ้นอินเฟสเตชันพิทโอ้โหแล้วอยู่ข้างๆไฮดราเลยนะฮะไฮดราลิสเดนอินเฟสเตชันพิทโอเคอาวุธต่อต้านอากาศยานมาเต็มนะฮะจังหวะนี้น่าสนใจนะครับมาดูกันนะครับว่าคุณมอสไกเซอร์นี่จะชนะหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ส่ง Oracle บินออกไปแล้วนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทำการสเกลนะแล้วก็คิดว่าถ้าขึ้นไปถึงเบสหลักนี่น่าจะเห็นนะว่าเขาเล่นอะไรแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องเห็นก็ได้นะแค่แบบอ้าวโอ้โหจีเลยเหรอแค่ยิงทิ้งเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆนี่คือ ไม่ต้องสเกลก็น่าจะพอเดาทางได้นะว่ายังไงเขาเล่นไวเปอร์กับไฮดราแน่นอนเพราะว่าเห็นว่าตัวเองเล่นสตาร์เกตแล้วนะต้องเดาทางศัตรูนะโอเคตรงนี้ Infestation Pit Research อะไรเนี่ยนิวโรพาราไซต์อู้น่าสนใจนะครับเป็นสกิลของ Infestor ที่เอาไว้ยึดยูนิตของฝั่งตรงข้ามนะตอนนี้สปีดไฮดรากับ Attack Range อะไรนะระยะยิงของไฮดรากำลังมานะฮะตรงนี้ก็มี Roche Glial Reconstitution นะ Reconstitution วะจำไม่ได้สปีด Roche นั่นแหละนะฮะประมาณนี้ส่วนตรงนี้ว่ายังไงครับเซอร์กลิง3ตัวแล้วก็มีการรีเสิร์ชมุดดินด้วยนะทำไมครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะรู้แต่ว่ากดไฮดรามา15ตัวนะแต่ว่าอาจจะเล่นอาจจะกดมุดดินมาเพื่ออันนี้ก็ได้นะทำทันเนลลิ่งคลอให้กับเซอร์ตัวชื่ออะไรนะโรชแต่ว่าสังเกตอย่างหนึ่งนะตรงนี้คลิปมันไม่ต่อกันนะซึ่งมันผิดวิสัยฝั่งเซอร์นะจริงๆควรที่จะต่อกันนะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินไว้ฮะยังไม่โจมตีนะครับแค่ส่ง Oracle ออกมา Revelation แค่นั้นเองนะครับผมโอเคตรงนี้ขยายคลิปเพิ่มเติมนะคุณ username แสดงว่าเป็นการเป็นงานอยู่นะเนี่ยก็ดีงามนะครับดึดดึดตึนะตึตึกดึตึตึกดึตึกดึแต่โอเคเสียงเพลงก็เพราะดีนะตอนนี้ฝั่งเซิร์กนะมี1 2 3 4 5นะครับ5เบสเบสที่5กำลังลงนะส่วนฝั่งสีน้ำเงินก็มีอยู่3 4เบสนะโอเคเบส4ก็กำลังลงเช่นกันนะครับผมมีการอัปเกรดบวก2ให้กับพลังโจมตีภาคอากาศนะฮะจาก Cybernetics Core นะครับแล้วก็บวก1พลังโจมตีภาคพื้นดินรู้สึกว่าคุณมอร์ไกเซอร์เนี่ย คุณมอร์ไกเซอร์นี่จะเน้นไปที่พลังโจมตีเป็นหลักเลยนะตั้งแต่เกมที่แล้วนะฮะเร่งแบบอัปเกรดพลังโจมตีขึ้นบวก3อย่างรวดเร็วเลยนะก่อนที่จะกดอัปเกรดพลังป้องกันนะแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆในฝั่งสีแดงมาแล้วนะครับอย่างเยอะเลยนะไฮดราล้วนๆเลยนะครับเอาออกมาอย่างนี้ก็ยิงยาลูกไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับแคเรียร์มันผลิตใหม่ได้นะตราบใดที่มีเงินใช่ไหมวะจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าอินเตอร์เซปเตอร์มันใช้เงินหรือเปล่านะในแพทนี้ดูแต่ว่าที่แน่ๆในฝั่งสีแดงนี่อย่างเดือดเลยนะเอ้าวอยเรบึ้มไปแล้วนะครับตรงนี้ว่าฮะสตอกเกอร์ยังอยู่นะครับยังไม่ตายนะดึงกลับบ้านแต่ว่าตอนนี้แคเรียร์นี่อย่างเยอะเลยนะครับต้องถอยก่อนนะต้องถอยก่อนตอนนี้เอายานลูกหมดแล้วเอาสีแดงบุกเข้ามาโอ้โหยังไม่ยอมแพ้นะฮะบึ้มไปแล้วนะครับสตาร์เกตตรงนี้ต่อไปยิงไซเบอร์คอร์บึ้มน่าจะสไนป์ไปที่ไพลอนอย่างนั้นแหละฮะเรียบร้อยครับแตกอาจจะต้อง GG นะฝั่งสีน้ำเงินหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจโอ้แล้วเขากดไฮดรามาเพิ่มอีก8ตัวจริงๆเนี่ยฮะไฮดรานี่เป็นเทคที่ค่อนข้างน่ากลัวอย่างนึงนะฮะเพราะว่าถ้ามีไฮดราแล้วในส่วนใหญ่จะมีเลอร์เกอร์นะแต่ว่าดูทรงแล้วเขาไม่น่าจะเล่นเลอร์เกอร์นะน่าจะเล่นไฮดรานี่แหละนะครับโอเคตรงนี้สอยยานลูกไปก่อนนะก่อนที่จะไปยิงแคเรียร์นะฮะผมว่าฝั่งสีน้ำเงินต้อง GG แล้วครับเนี่ยเรียบร้อยนะฮะ GG well play ด้วยนะฮะโอ้โหพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะไปแล้วนะครับผมตรงนี้บ่อแก๊สแตกด้วยนะเจอฝูงไฮดราไปเยอะขนาดนี้ก็ไม่แปลกนะที่จะแพ้จริงๆเนี่ยควรที่จะส่งยูนิตไปฮาราสสักหน่อยนะแต่เขาก็ไม่ทำนะฝั่งสีน้ำเงินทำแค่ส่งออริเคิลไปป๊อปแวมนะแค่นั้นนะครับอ่ะสรุปนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณยูสเซอร์เนมฝั่งสีแดงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ